โจนลาปาต้าเป็นปลื้มและซึ้งใจสุดๆไรวานดอฟกี้ปฏิเสธ2ทีมนี้เพื่อมาอยู่กับตนเองที่บาร์เซโลนาก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับโจนลาปาต้าประธานสโมสรบาร์เซโลนาเผยเบื้องหลังก่อนที่โรเบิร์ตไรวานดอฟกี้จะมาลงเอยกับบาร์เซโลนาดาวยิงทีมชาติโปแลนด์นั้นเลือกที่จะปฏิเสธค่าเหนื่อยก้อนโตจากเอเชและเซลซีสำหรับโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้นั้นได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการที่จะลงเล่นบอลกับบาเยิร์นมิวนิกอีกต่อไปแล้วทำให้หัวหอกวัย33ปีก็ตกเป็นข่าวกับหลายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปทั้งเปเชเซลซีและบาร์เซโลนาซึ่งสุดท้ายแล้วเจ้าตัวก็เลือกจะไปลุ้นผลบอลสดกับเจ้าบุญทุ่มเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดจนลาปาต้าได้ออกมาเปิดเผยถึงดีลของโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ว่าเรายื่นข้อเสนอครั้งแรกและปิดดีลได้ที่45ล้านยูโรบวกเงื่อนไขอีก5ล้านยูโรซึ่งตัวเลขนี้มันยังอยู่ในความเป็นไปได้ของเราแถมนักเตะยังยอมรับค่าเหนื่อยที่เราพอจะให้ได้และตอนนี้ชาวคาตาลันก็มีความสุขมากๆเราต้องแข่งขันกับทีมอย่างเปเชและเซลซีแต่นักเตะต้องการมาบาร์เซโลนานี่คือสิ่งที่ผมต้องการอย่างที่ผมเคยพูดผมต้องการผู้เล่นที่อยากเล่นให้กับบาร์เซโลนาและเราก็ควรขอบคุณเขาเพราะเขายอมรับเงินที่น้อยกว่าแถมต้องทนแรงกดดันจากบาเยิร์นซึ่งผมนับถือเขาจริงๆท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า